ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับวันนี้เมนูขาหมูคาราเมลกับมันโถที่หอมหวนชวนชิมจะมีรสชาติถูกปากคุณเท็ดดี้และคุณอานาขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับและนี่คือความน่ากินนะครับของขาหมูคาราเมลนะฮะเรียกได้ว่า อะไร มันอดใจไม่ไหวอ่ะรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้อ่ะฮะอุ้ยแต่นุ่มมากเลยเนาะดูเนื้อที่เปื่อยยุ่ยนั่นสินี่ถ้าไม่แบบติดเกรงใจเอาแบบมันโถไปจุ่มเลยนะเนี่ยคือไม่น่าเชื่อนะสำหรับเรารู้สึกว่าคาราเมลที่ใส่ลงไปมันทำให้การทำขาหมูคาราเมลง่ายขึ้นมากๆเป็นอาหารขึ้นโต๊ะครอบครัวได้แบบไม่อายใครเลยก็เอาเป็นว่าเป็นเมนูขาหมูที่อาจจะไม่ได้เหมือนเป็นข้าวขาหมูที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะให้รสชาติเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเค็มมากเราอยากให้เป็นเหมือนอาหารทานเล่นทานง่ายๆแต่ถ้าใครอยากจะเอามากินกับข้าวก็คุณอาจจะปรุงเพิ่มไปอันนี้มันเหมือนแบบเรากินกับบั่นโถนะหวานๆเค็มๆนิดๆหอมกลิ่นพะโล้อร่อยที่สำคัญคืออย่างที่เจ๊บอกทำง่ายจริงๆแค่ทอดขาหมูเนาะแล้วตัวน้ำพะโล้ก็ไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องอะไรเลยแค่ใส่ผงพะโล้ใส่คาราเมลปุ๊บแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนิดเดียวเองใช่วิธีการทำง่ายๆแบบนี้อยากให้ลองเอาไปทำกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับขาหมูคาราเมลกับมันโถที่คุณเท็ดดี้และคุณอานานำเสนอยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือจริงๆแล้วอ่ะจะเป็นทรวดทรงแบบไหนก็ได้จะขนาดกี่กรัมก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยขนาดแต่ละชิ้นอยากให้เท่าๆกันเพราะว่ามันมีผลกับการขึ้นตั้งแต่การขึ้นเลยนะมีผลกับการขึ้นมีผลกับการนึ่งเดี๋ยวมันไม่พร้อมกันไม่เท่าๆกันเดี๋ยวไม่พร้อมกัน